สวัสดีครับคลิปนี้เคยลงไปแล้วนะครับเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วที่ยังมาลงใหม่เนื่องจากมีคนถามว่าผมตัดต่อคลิปหรือเปล่าทำไมได้ป่าเยอะจังตอนนี้อาจจะเป็นคำคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับถ้าใครที่เข้าใจก็กดข้ามได้เลยนะครับหรือกดปิดคลิปไปเลยก็ได้ครับช็อตนี้นะครับที่ได้ปลาดุกนะครับปลาดุกมา1 ตัวนอกนั้นเป็นปลากดหมดเลยครับจริงๆแล้วปลาดุกนี่มันอยู่ในรูนะครับปกติแล้วเหนือน้ำมันไม่ค่อยมีปลาดุกหรอกครับโอกาสได้มันยากครับผมส่วนมากมันอยู่ในรูในคลิปเก่าที่ตอนดึงนี่ที่ผมข้ามไปเนื่องจากมันช้านะครับทำให้คนอื่นจะทำให้ผู้ชมนั้นเบื่อนะครับก็เลยข้ามบางช่วงแต่คลิปนี้คลิปเต็มครับไม่ได้ข้ามครับอันนี้นี่ครับดูดีๆจะมีปลาดุกดูหนึ่งตัวครับผมนะครับปลาดุกตัวดำๆนะครับนอกนั้นจะเป็นปลากดหมดเลยครับปลาดุกเห็นหางไหมครับหางค่อนข้างปลดยากนะครับเพราะปลามันมีเงี้ยงตัวเล็กตัวน้อยเราไม่เอานะครับตัวเล็กตัวน้อยผมปล่อยดูปลาดุกนะครับปลาดุกพันกันมั่วเลยครับแต่อันนี้ปรากฏนะครับทองขาวๆนี่ต้องหักเงี้ยงครับออกไม่ได้แล้วตามมือก็ปวดเหมือนกันครับปรากฏแต่ปลาดุกปวดกว่าครับไอ้ท้องขาวนี่ปรากฏนะครับหลุดแล้วครับหักเงี้ยง
สองข้างแล้วหลุดแล้วครับที่ปลาเยอะนี่ผมดูจากหัวน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแถวบ้านใครก็สุดขายสุดมันครับถ้าบ้านแถวบ้านผมนี่หัวน้ำขึ้นน้ำลงปลาจะเยอะครับช่วงน้ำขึ้นก็เยอะน้ำลงปลาก็เยอะครับตอนช่วงหัวตัวเล็กเราปล่อยนะครับนี่ครับปลาดุกเห็นพันกันมั่วเลยครับนะปลาดุกมันแกะยากครับมันม้วนตัวเข้าไปเลยครับว่าทุกทีไม่เคยได้ปลาดุกเลยครับน่าจะจังหวะมันโผล่ออกจากรูพอดีมาโดนตะไอแหเกี่ยวมาด้วยครับดูดิดิ้นใหญ่เลยฝากถึงพวกโลกสวยด้วยนะครับปลาทุกอย่างที่ผมจับมาผมทำกับข้าวกินนะครับไม่ได้เอาไปทิ้งกว้างนะครับมันก็ทำแล้วก็แจกคนข้างบ้านนะครับผมใครที่คอมเมนต์โง่ๆควายๆดูไว้ด้วยนะครับกรุณาดูคลิปให้จบครับค่อยค่อยคอมเมนต์ครับไม่งั้นจะเงิบครับผมไม่ได้ต่อต้านนะครับผมแค่จะได้รู้ว่าผมนั้นคนจริงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามก็ขอบคุณด้วยนะติดตามผลงานผมได้นะครับเดี๋ยวจะมีลงมาเรื่อยๆนะครับคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกขอบคุณครับ